สำหรับคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกในชีวิตของนักแสดงหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะกับ The Real ณเดชน์ Concert ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคมที่ผ่านมาณ Royal Paragon Hall ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนท่ามกลางแสงสีเสียงจัดเต็มแบบอลังการงานสร้างจากนั้นก็เปลี่ยนลุคไม่ซ้ำมากกว่า6ลุคครบรถทั้งเพลงล็อกเพลงอีสานเพลงสากลเรียกว่าคอนเสิร์ตทั้งหมด3ชั่วโมงเต็มอิ่มแบบสุดๆเลยค่ะสำหรับแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตครั้งนี้อัดแน่นถึง6คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นก้องสหรัฐอีทโป่งลางป๊อปโปเตโต ยัวบอยทีเจแอมสวรักษ์และแขกรับเชิญที่ทุกคนรอคอยอย่างสาวยาย่าอุรัสยาซึ่งช่วงที่ณเดชน์และยาย่าร้องเพลงด้วยกันเรียกเสียงกรีดได้ลั่นสนั่นฮอลล์โดยเฉพาะเพลง What's the on the floor ที่สร้างความฟินให้กับแฟนคลับ NY เป็นอย่างมากเนื่องจากท่าเต้นของทั้งคู่เร้าร้อนสุดๆถึงเนื้อถึงตัวแบบที่ไม่มีใครเคยได้เห็นมาก่อนโดยเพลงนี้ Dance ท่ามกลางสายน้ำที่บอกได้คำเดียวว่าแซ่บมากเซอร์ไพรส์เล็กๆของณเดชน์ที่มอบให้กับแฟนคลับด้วยการร้องเพลงมีค่าเพราะมีเธอซึ่งเป็นเพลงที่แต่งให้กับแฟนคลับโดยเฉพาะแล้วก็ร้องให้ฟังที่นี่เป็นที่แรกค่ะนอกจากความฟินความมันความสนุกที่ทุกคนได้รับไปแล้วยังได้อิ่มบุญอีกด้วยเพราะรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีเพื่อนำไปสนับสนุนการศึกษาและอาชีพให้แก่สตรีผู้ด้อยโอกาสอีกด้วยค่ะ